สวัสดีค่ะความนักเก่าถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณรีบหันมายกมือให้เพื่อไทยก้าวไกลและ8พรรคร่วมรัฐบาลได้จัดตั้งรัฐบาลกันอย่างสันตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ยกมือตอนนี้จะยกตอนไหนในประเทศต่างๆอย่างเงี้ยคือถ้าได้คะแนนประมาณนี้ก็คือน่าจะจับมือกันได้แล้วว่าใครเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วว่ามันรวมเสียงกันได้เกินครึ่งนึงแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังติดเงื่อนไขสว250ที่มาจากรัฐธรรมนูญ60นะครับการจัดตั้งรัฐบาลมันควรที่จะสิ้นสุดได้แล้วเพราะว่าในฐานะที่ฝ่ายรัฐบาลเองก็สามารถรวมเสียงได้ถึง312เสียงแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ยังติดขัดอยู่ที่สว250คนคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นนางแบกซึ่งเราขอยอมรับตรงๆว่าเราเป็นนางแบกการเลือกตั้งในครั้งนี้เรามองเหมือนกันก็คือเรามีโซลูชันเดียวกันคือต้องการที่จะกำจัดขั้วเผด็จการออกไปแต่อีกมุมนึงเราก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งเดียวมันไม่สามารถที่จะจัดการทุกเรื่องได้หมดมันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งครั้งนี้จบปุ๊บเราจะกลับไปเป็นประชาธิปไตยทันทีประชาธิปไตยมันไม่ได้ง่ายแล้วก็เร็วขนาดนั้นแต่ว่าเราเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำไปสู่การผลิบานของประชาธิปไตยในครั้งใหม่ๆของประเทศไทยการจัดตั้งรัฐบาลก็อยากให้มันเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีครับหมายถึงว่าก็อยากให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยจริงๆเพื่อให้ประชาชนอ่ะแบบได้ส่งเสียงของตัวเองออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกว่ารัฐบาลรักษาการตอนนี้ประชาชนก็ไม่เอาแล้วนะครับก็อยากให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับตัดปัญหาเรื่องของการรัฐประหารในด้วยอาจจะมีประมาณว่าแบบทำไมจัดตั้งกันไม่ได้รัฐธรรมนูญมีปัญหาหรอต้องฉีกใหม่แล้วก็เขียนใหม่หรือเปล่าอะไรครับผมก็กังวลเรื่องพวกรัฐประหารด้วยการต่อสู้ถ้าจะเอาภูมิใจไทยเข้ามาเราโอเคชอบภูมิใจไทยหรือสนับสนุนไหมไม่แบบอุดมการณ์ไปด้วยกันไหมไม่เรามองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่ายังไงก้าวไกลเพื่อไทยอ่ะรวมกันยังไงมันไม่มีทางแลนสไลด์กันได้เราก็เลยมองว่าเออยอมไปก่อนแล้วก็แบบรีบจัดตั้งแล้วก็ยื่นแก้รัฐธรรมนูญแล้วให้มันเสร็จแต่ว่าในเงื่อนไขนี้คือก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องไปด้วยกันนะเวลาได้ประชาธิปไตยเมื่อไหร่แล้วค่อยมาติ่งส้มกับนางแบกตีกันวันนั้นก็ยังไม่สายแต่ว่าตอนนี้เราอยากมองว่าให้ฝ่ายประชาธิปไตยกันเองร่วมมือกันเพื่อที่จะแบบว่ากำจัดเผด็จการออกไปก่อนแล้วถึงวันนั้นเราค่อยมาตีกันเองในฐานะฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสองพรรคค่ะ